คำถามสุดท้ายถามว่าความโกรธตอนโกรธเนี่ยนะเราเพ่งไปที่คนคนนั้นค,คือคือแค่เพ่งความโกรธไปนะยังไม่ได้ไปด่ายังไม่ได้ไปลงมือลงไม้อะไรกับเขาเนี่ยถือเป็นกรรมแล้วหรือยังเป็นมนโนกรรมนะครับสิ่งที่ชาวพุทธไม่เข้าใจกันมากที่สุดอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของมนโนกรรม ชาวพุทธจะเข้าใจกันเฉพาะเรื่องของกรรมทางกายและกรรมทางวาจาแต่เรื่องของมโนกรรมเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจนะทั้งๆที่มโนกรรมเนี่ยเป็นตัวเด่นสุดเลยนะเป็นประธานเลยนะของกรรมทั้งปวงมีคนเคยทูลถามพระพุทธเจ้าว่ากรรมไหนที่มีผลใหญ่ที่สุดนะระหว่างกายกรรมวจีกรรมกับมโนกรรมพระพุทธเจ้าตอบว่ามโนกรรม เพราะว่าด้วยมโนกรรมอย่างเดียวเนี่ยนะมันเผาเมืองได้ทั้งเมืองเลยอย่างท่านมิลาเรปะเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยนะในประวัติศาสตร์นะที่มีอยู่คือว่าใช้อภินญ,ญาใช้อํานาจจิตเนี่ยเผาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนะซึ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้แล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะว่ามันทําได้ถ้ามีอภินญ,ญาจริงหรืออย่างเราไม่มีอภินญ,ญาเราคิดสาบแช่งเขาเนี่ย ถ้าจริญสติมาถ้าปฏิบัติทำมามันจะเห็นความร้อนเกิดขึ้นมันจะรู้เลยว่าณขณะที่เราคิดไม่ดีเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในทางแย่ลงเกิดขึ้นในขอบเขตของกายใจนี้ไม่ต้องไปหาหลักฐานที่ไหนไม่ต้องไปถามใครความร้อนความรุ่มร้อนที่มันเกิดขึ้นชั่วขณะที่เราคิดหลาบแช่งเนี่ย มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะมันมีปฏิกิริยาลูกโซ่คือครั้งต่อต่อไปมันจะแอบคิดไม่ดีแอบสาบแช่งโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ควบคุมไม่ได้มันเหมือนกับสร้างกรงแห่งความทุกข์ขังตัวเองไว้กับมโนกรรมในทางเสื่อมในทางที่มันมืดในทางที่มันมีความแหลมรักาาย คนที่ถูกสาบแช่งเนี่ยเขาไม่รู้ตัวได้ซ้ําว่าเขาถูกสาบแช่งแต่คนสาบแช่งเนี่ยรู้ว่าเราคิดอยู่ในต,ตอนคิดเนี่ยถามตัวเองเถอะว่ามันมีความสุขหรือความทุกข์มันมีความรู้สึกราวกับถูกหนามทิ่มตํามหรือว่ามีพราแพรมารูปไล้นะต้องเปรียบเทียบดูความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกเป็นทุกข จัดเป็นวิบากชนิดหนึ่งนะเป็นวิบากแบบคืออ,อย่างย่งสมมุติว่าอันนี้เพื่อเพื่อเชื่อมโยงให้เข้าใจนะอย่าง,างกับคนบางคนเนี่ยถามหาถามหาใบเสร็จว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ได้รับผลบาปผลกรรมทักทีมันทำกับคนอื่นมาตลอดเนี่ย อย่างบางคนนะโกหกหมดเท็จทำไมสติมันยังดูดีทำไมมันไม่ถูกหลอกคืนบ้างทำไมมันรู้เท่าทันคนไปหมดนั่นแหละเห็นตอนที่บุญเก่าเขายังให้ผลบุญเก่ายังส่งผลให้จิตใจของเขาเนี่ยมีสติดีได้อยู่แต่เมื่อไหรที่บาปแห่งการมุสานะไปโกหกพกลมเอาไว้มากๆเนี่ย มันถ้ามันถึงเวลาผลติตผลขึ้นมานะอันดับแรกๆเลยคือจิตใจตัวเองเนี่ยมันจะเหมือนกับเซนซิทีฟเหมือนกับอ่อนไหวมันจะหูเบาฟังใครโกหกอะไรนิดอะไรหน่อยเชื่อแล้วบางทีเนี่ยพอจะถูกต้มตุนนะถึงปลาตัวเองจะถูกต้มตุนเนี่ย,เ,ออย,นเ,นยเรื่องไม่น่าเชื่อยังอุตสาห์ไปเชื่อได้ ถ้าอยากถ้าอยากเห็นตัวอย่างนะเอาแบบของจริงนะลองไปดูในตลาดหุ้นเนะี่ยมีให้เห็นทุกวันไปหลอกเข้าไว้นะไปปั่นหุ้นเอาไว้บางทีเนี่ยมันโดนหลอกกลับนะโดนหลอกแบบเจ็บแสบเลยคือผมผมไม่ได้เล่นหุ้นนะแต่รู้ว่ามันมีอะไรแบบนี้อยู่เอาแหละก็อ่าส,สรุปอ เมื่อกี้ถามว่าเพ่งไปตอนโกรธเนี่ยมันเป็นเป็นกรรมหรือเปล่าเป็นกรรมนะครับเป็นมโนก,กรรม